เทวสถานแห่งนี้คือปราสาทสนกก๊อกธงเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้วพราหมณ์สองพ่อลูกจากต่างแดนมาประดิษฐานพระศิวลึงขึ้นเป็นครั้งแรกตรงนี้เป็นประตูทางเข้าครับปราสาทสต๊อกกรอกธมนะครับอันนี้คือแผนผังปราสาทสต๊อกกรอกธมครับอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชานะครับบริเวณบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับ